ภาคีของวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดเป็นการเรียนการสอนทวิภาคีแบบ 100% คือนักเรียนจะเรียนเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าจะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจะมาเรียนกับเราตอนเย็นเรียนทฤษฎีและปฏิบัตินั้นจะมีการเรียนการสอนในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะตั้งแต่การสร้างแบบเสร็จออกแบบสร้างแบบแล้วก็ตัดเย็บและ QC แล้วมีการตรวจสอบคุณภาพค่ะแล้วก็นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงจากครูมีครูประจำโรงงานช่วยเราอีกค่ะของบริษัท TK Garment จำกัดแม่สอดค่ะเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการนะคะคือเราก็จะฝึกปฏิบัติเด็กให้ทำงานในระบบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มผมของเรานะคะให้ได้กับตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและก็ผลที่คาดหวังว่าเด็กเราสามารถปฏิบัติงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมคือการตัดเย็บเสื้อผ้าให้ได้กับตรงกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะตอนนี้ทางสถานประกอบการก็ขาดบุคลากรทางด้านแพทเทิร์นค่ะเขาก็เลยมีการคาดหวังกับเราว่าเด็กที่สามารถเรียนทวิภาคีกับเราสามารถทำงานกับเขาได้เลยค่ะผลสำลีจากรุ่นแรกที่เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือได้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท TK Garment จำกัดแม่สอดรุ่นแรกได้เป็นหัวหน้าคุมงานแล้วก็เป็นพนักงาน QC แล้วก็พนักงานเดินงานแล้วก็มีผู้จัดการด้วยค่ะแล้วก็จะมีพนักงานในโรงงานมาเรียนทวิภาคีกับเราด้วยปรับพื้นการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะก็ส่วนมากค่ะจะไปปฏิบัติทำจริงในโรงงานค่ะแล้วก็ส่วนทฤษฎีก็จะได้เรียนพวกออกแบบสร้างแบบแต่จะได้เรียนในโรงเรียนก็ได้การเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าเสื้อผ้าเราจะได้รู้ว่าเสื้ออย่างนี้เราต้องทำแบบนี้นะเพื่อจะได้แบบเข้าไปในโรงงานแล้วเราจะได้แบบฝึกงานกับพี่เขาได้เงี้ยค่ะตอนเข้าไปกับตอนฝึกงานมันจะคนละอย่างกันมันเหมือนแบบเราได้ปฏิบัติจริงอะค่ะปฏิบัติจริงเหมือนพนักงานคนนึงในโรงงานไม่ใช่เป็นนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้เข้ากับพี่คนงานได้ง่ายๆเงี้ยค่ะ